สินค้า GI ทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนด้วยความงดงามประณีตและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวยากที่ใครจะเลียนแบบได้เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเส้นใยบางๆที่ถูกสาวออกมาจากรังไหมด้วยฝีมือของชาวพื้นบ้านในภาคอีสานและผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ประณีตทำให้ได้เส้นไหมคุณภาพจากพื้นที่ต่างๆที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครมีสีเหลืองดุจทองมีความมันเลื่อมนุ่มนวลและขนาดของเส้นไหมที่มีความเสมอกันด้วยสภาพอากาศและภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทำให้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทำให้เส้นไหมไทยเป็นเส้นไหมที่มีคุณภาพที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกผ้าตีนจกแม่แจ่มงานหัตถกรรมที่ถักทอจากใจของชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดมานานกว่า100ปีด้วยกรรมวิธีการถักทอที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้ลายผ้าที่มีลักษณะพิเศษมีลวดลายแน่นเรียบคล้ายกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังจึงสามารถสวมใส่ได้ทั้งสองด้านเมื่อนำมาทำเป็นชุดแต่งกายจะได้ชุดที่มีสีสันที่โดดเด่นและลวดลายที่สวยงามเป็นที่ถูกใจของใครหลายคนผ้าฝ้ายย้อมครามสกลนครผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนครที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณทั้งวิธีการถักทอและลวดลายอันงดงามเนื้อผ้าสวมใส่สบายมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากครามธรรมชาติด้วยเสน่ห์อันน่าหลงไหลเหล่านี้ทำให้ผ้าย้อมครามได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ้าไหมยกดอกลำพูนหนึ่งในสินค้าผ้าไทยอันเลื่องชื่อระดับโลกและเป็นสินค้าผ้าไหมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ลวดลายของผ้าความอ่อนช้อยสวยงามโดยนำธรรมชาติรอบตัวมารังสรรค์ลวดลายลงบนผืนผ้าเช่นลายดอกแก้วหรือลายพิกุลในอดีตผ้าไหมยกดอกใช้เพียงคนในสังคมชั้นสูงปัจจุบันความงดงามและภูมิปัญญาการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนได้ถูกถ่ายทอดสู่วงการแฟชั่นระดับโลกผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์งานหัตถกรรมผ้าทออันวิจิตรประณีตเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีเพียงหนึ่งเดียวของชาวภูไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์หญิงสาวชาวภูไทยมักทอผ้าแพรวาไว้สำหรับห่มเป็นสบายคลุมไหล่หรือโพกศีรษะจึงมักใช้ในโอกาสที่เป็นงานบุญงานมงคลหรืองานประเพณีต่างๆผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์มีลวดลายและสีสันที่โดดเด่นเนื้อผ้าเป็นระเบียบและเงางามการประดิษฐ์ลวดลายทำด้วยการขีดและจกทำให้เกิดลวดลายตามกรรมวิธีอันประณีตของชาวภูไทยที่เป็นมรดกทางหัตถกรรมที่ถ่ายทอดสืบกันต่อมาด้วยความงดงามและล้ำค่าทำให้ผู้คนยอมรับกันว่าแพรวาเป็นราชินีของผ้าไหมทั้งปวงผ้าไหมมัดหมี่ชนบทสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นใช้วิธีการมัดหมี่และทอแบบดั้งเดิมตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมัดหมี่ย้อมลวดลายจนกระทั่งทอเป็นผืนผ้าสำเร็จลวดลายมีความสวยงามละเอียดชัดเจนเนื้อผ้านุ่มเป็นมันวาวน่าสัมผัส
ด้วยคุณค่าและความงดงามเหล่านี้จึงทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมีมนต์เสน่ห์จนครองใจทั้งชาวไทยและต่างชาติผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อมผ้าทอที่มีความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยจากการผสมผสานระหว่างเส้นฝ้ายและขนแกะที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนนิยมใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มในฤดูหนาวเพราะมีความหนาและนุ่มใช้วิธีการถักทอแบบดั้งเดิมทำให้คงความประณีตของลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างสมบูรณ์ผ้ามัดหมี่สิ้นตีนแดงบุรีรัมย์เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะหัวสิ้นและตีนสิ้นจะย้อมเป็นสีแดงตัวสิ้นเป็นพื้นดำทอจากเส้นไหมไทยแท้ทอด้วยมือจากกี่ที่ทำขึ้นเองเนื้อผ้าแน่นลายผ้าหรือการให้สีจะคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมด้วยกรรมวิธีการทอยุ่งยากกว่ามัดหมี่ชนิดอื่นชาวบ้านจึงไม่ค่อยนิยมและเกือบจะสูญหายไปแต่ได้รับการส่งเสริมและรณรงค์จึงทำให้การทอผ้ามัดหมี่สิ้นตีนแดงกลับมาเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกทุกเส้นไหมที่เรียงร้อยทอต่อกันบ่งชี้ให้เห็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีความวิจิตรงดงามดั่งไทยซึ่งถือเป็นการยกระดับสินค้าไทยให้มีคุณค่าทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกที่หาใครจะเทียบได้